ู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กับกลุ่มทอเสือกบที่ถือได้ว่ามีชื่อเสียงมากที่สุดในจังหวัดจันทบุรีนะคะหรือว่าในระดับประเทศเลยก็ว่าได้นะคะกลุ่มทำเสือกบสุริยานะคะอยู่กับผู้ที่เป็นลูกสาวแล้วพี่สาวนั่นเองสวัสดีค่ะค่ะที่เห็นตะกี้นั่งทำอยู่ถือมีดถืออะไรด้วยเป็นการจักใช่ไหมคะใช่ค่ะจักเส้นกกค่ะจักเส้นกกเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าจักตอกนี่แต่ว่าเป็นเส้นกกการจักก็คือการทำให้มันเป็นเส้นเล็กๆเหรอคะใช่ค่ะค่ะเนี่ยกลมๆแล้วเราก็มาจักเป็นเส้นเล็กๆผ่าออกมาเป็นกี่ซี่เป็นสี่เป็นสี่แบ่งสี่เพราะว่าแต่ถ้าต้นเล็กก็สามถ้าต้นใหญ่ก็สี่ห้าแกนกลางข้างในเราไม่ใช้ใช่ไหมคะเราลูกออกใช่ค่ะเราออกค่ะสิ่งที่เราจะเอาไปทำเสือเนี่ยมันก็คือตัวนี้เปลือกมันใช่ค่ะก็คือช่วงที่เป็นเปลือกข้างนอกนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้แหละต้องเอาไปตากก่อนเหรอคะพอจักเสร็จแล้วก็ไปตากตากประมาณสัก3แดดค่ะตากเสร็จแล้วเราก็จะแห้งๆแบบยังไงจะแห้งแบบนี้จะเป็นสีนี้เลยสีธรรมชาติแบบนี้เลยค่ะค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะเอามาเป็นสีธรรมชาติเราก็ไปแช่น้ำก่อนแช่น้ำหนึ่งคืนแล้วเราก็ไปตากโดยที่ไม่ต้องย้อมค่ะถ้าสมมติเราจะย้อมสีเราก็เนี่ยเอาไปแช่น้ำเหมือนกันแล้วเราก็ไปตั้งไฟแล้วก็แบบไปย้อมด้วยการความร้อนเนาะเวลาไปต้มใช่ไหมคะใช้สีย้อมกกโดยตรงค่ะสีย้อมกกนะคะค่ะจริงๆแล้วตัวกกเนี่ยค่ะถือว่าเป็นพืชพื้นถิ่นของทางเมืองจันทนะคะตั้งแต่เด็กแต่เล็กมาเห็นมันขึ้นตามธรรมชาติบ้างไหมคะก็เห็นเยอะไหมคะก็ตอนนั้นจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่คือเขาก็เอามาทำการค่ะแล้วก็เริ่มที่จะเป็นที่นิยมสำหรับเสือจันทบูรเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะจนกระทั่งกลายมาเป็นพื้นที่ปลูกกกเต็มไปหมดตั้งแต่ก็ที่เขาทำกันมานานแล้วนะนานตั้งแต่แบบรุ่นปู่รุ่นย่าตายายอะไรเงี้ยเขาทำกันอยู่แล้วก็เขาทำแล้วเขาก็ทอโดยที่เขาไม่ต้องเย็บอ่ะแล้วก็ไปขายที่ในตลาดค่ะแล้วก็พอมาแต่ที่ตั้งกลุ่มเนี่ยตั้งกลุ่มที่ทำเยอะๆประมาณพ.ศ. 2515อ๋อค่ะค่ะคือเราจัดตั้งกลุ่มอ่ะโดยที่แบบคือบางทีแบบทำไปแล้วแบบพ่อค้าคนกลางเขาแบบบางทีเราเอาไปขายในเมืองอ่ะบางทีเราเขาบอกราคาเราเท่านี้พอเราไปขายปุ๊บเขากดราคาเราค่ะพอกดราคาปุ๊บก็เหมือนเราไม่มีสิทธิ์ต่อรองทางก็เลยตั้งกลุ่มกันเองใช่ค่ะหมู่บ้านที่นี่นะคะบางสักเก้าผ่านมาแทบทุกหลังคาเรือนทำเสือหมดเลยเป็นอาชีพหลักของคนที่นี่เลยเมื่อก่อนจะเป็นอาชีพรองเขาทำนาข้าวแล้วช่วงจากทำนาข้าวก็มาทำเสือแล้วช่วงทำเสือแล้วพอนั้นเขาก็ทำปลูกถั่วถั่วลิสงแล้วก็ช่วงว่างก็มาทำเสืออ๋อค่ะแต่เดี๋ยวนี้แทบจะเป็นอาชีพหลักใช่ค่ะค่ะรายได้ดีเหรอคะพี่ก็ได้เรื่อยๆอ่ะก็มีอาชีพไงมีอาชีพแล้วเราก็แบบเหมือนจะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยค่ะก็เลยสืบทอดต่อกันมาได้คนหนุ่มๆสาวๆคนรุ่นใหม่ๆยังช่วยกันทำอยู่ไหมคะก็รุ่นเนี่ยรุ่นประมาณเนี้ยยังช่วยแต่ถ้ารุ่นเด็กๆอ่ะจะไม่ค่อยทำละไปเรียนแล้วก็ไปหางานข้างนอกทำเพราะอะไรคะก็ได้แบบออกไปข้างนอกไงแบบไม่อยากอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยค่ะค่ะความนิยมก็ไม่ค่อยมีใช่ในหมู่คนรุ่นใหม่ใช่ไหมคะที่จะสืบทอดเขาเรียกว่าหัตถกรรมงานฝีมือแบบนี้นะคะค่ะนี่เป็นความพยายามของชาวเมืองจันทนะคะที่จะรักษาพืชพื้นถิ่นของเขาให้ยังคงอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้นะคะที่อีกบ้านหนึ่งค่ะที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะทางภาคอีสานที่นั่นจะมีพื้นที่ของป่าบึงป่าทามซึ่งเป็นระบบนิเวศเฉพาะของเขานะคะแล้วก็มีพืชพื้นถิ่นที่เป็นมันแซงค่ะยังคงผูกพันอยู่กับวิถีชีวิตแต่ว่าทุกวันนี้ล่อยหลอลงทุกทีแล้วนะคะไปติดตามสารคดีเรื่องนี้ได้จากผู้ผลิตภาคประชาชนกลุ่มทามมูลนะคะในชื่อตอนว่ามันแซงสมบัติล้ำค่าของป่าทามค่ะมันแซงเป็นมันอีกประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในพื้นที่โน่นของป่าท่ามมีลักษณะเป็นไหมเถาเลื่อยมันแซงเป็นผืนหัวที่มีหากทำหน้าที่เป็นแหล่งเก็บสะสมอาหารไว้สำหรับเลี้ยงลำต้นและออกหัวเป็นแซงไปตามหากสามารถนำมาประกอบอาหารได้ทั้งข้าวหวานที่สำคัญยังเป็นส่วนประกอบของพิธีกรรมประเพณีบุญเขาสาก
ย่ำบุญเขาสากหนึ่งจนมากที่ตัวนี้สำคัญแห้งที่สุดคือบุญเขาสากต่างคนต่างที่เล่งไปหามาใส่เขาสากผู้ใดบ่ได้ไปก็มาแบ่งพี่แบ่งน้องใส่เขาสากใส่ห่อเขาใหญ่ทั้งสี่ละหัวใดใหญ่ที่ใส่ห่อเขาใหญ่บุญเขาสากเฮาเจ้ามือนี่แม่สมานก้อยทรัพย์ชาวบ้านหันหี่ตำบลดอนแรดอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ได้ส่วนกันไปขุดมันแซงในป่าท่ามซึ่งเป็นวิถีชีวิตประจำวันของชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำมูลตอนกลางไปกดมันป้าย่าเอ้ยก็ไม่บอกแค่มันเลยสามเคี่ยวเคี่ยวแบบไงเห็นไปห้องเขาอยู่เออไปน้ำก่อนเด้อการเดินทางเขาป่าถ้ำด้วยเสียมเพียงเล่มเดียวพร้อมด้วยกระต่ายอีกหนึ่งใบแต่พ่อกลับออกจากป่าถ้ำจะได้ทั้งอาหารและเงินติดตัวออกมาเพราะมันแซงเป็นผืนเศรษฐกิจที่คล้ายง่ายนั่นเองเปรียบเสมือนป่าถ้ำคือธนาคารอาหารและธนาคารด่านการเงินของชุมชนที่ทุกคนสามารถเบิกจ่ายได้ตลอดเวลาโดยบ่ต้องจ่ายค่าบริการใดๆมีเพียงการอนุรักษ์และรักษาไว้เท่านั้นเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่จะได้เรียนรู้วิธีการขุดมันแซงจากการลงพื้นที่ป่าถ้ำรวมกับผู้ใหญ่เป็นประจำทำให้ลูกกลออกมาทางสี่น้ำกลออกมาทางหนีน้ำกลมจังสี่กลมาจังสี่กลมาจังสี่กลมาจังสี่บัดนี้ก็เห็นล่ะค่ะกวนก็อยู่กับหนีก็ดูดหัวมันล่ะกันนี่ก็เป็นการขุดน้าอยากมาขุดมันงานนี้ก็เขี้ยวมันมันก็ตายมันก็หายากกระเบื้องใบมันตั้งคนไทยนี่มันตายก็เดี๋ยวลงมาก็ไม่เห็นเงามันลงมาทักไตก็มาขุดขุดกันน้อนี่ขุดกันทั้งซับไปแล้วมีหมองไหมครับสิหาในภายในเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาสิหาได้หลายที่สุดมือหนึ่งสิได้สิหาโลรางวัลก็สิได้เป็น10โลแต่ขายโลละ50บาทขายแต่ในหมู่บ้านก็พ่อได้จุนเจียในครอบครัวมือละ300 400ก็ได้ขอบคุณครับ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 ชาวบ้านได้มีการจัดใส่จานแบ่งขายซึ่งแตกต่างจากการขายภายในหมู่บ้านที่ขายกิโลกรัมละ50บาทขายยังไงครับขายมันจานละ10จานละ10บาทจานใหญ่ก็20เท่ากับกุ๊ดนี่3บาทเท่าเองหลายครับบ่ครับก็เด็กหลายอยู่หลังจากมีการพัฒนาโครงการชลประทานขนาดใหญ่ของรัฐบริเวณลุ่มน้ำมูลตอนกลางซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นเวลานานส่งผลกระทบต่อป่าถ้ำอันเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญของชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำมูลแต่ก่อนแม่ประธานในสังเกตนี่มันบริเวณเต็มอยู่ในหลาดต่ำๆบาดเดี๋ยวนี้น้ำมันขังมันก็เลยเน่าเบิดเหลือแต่มองสูงๆมันด้วยเหตุนี้เองชาวบ้านในเขตพื้นที่3จังหวัดได้แก่ศรีสะเกษร้อยเอ็ดและสุรินทร์จึงมีการอนุรักษ์มันแซงขึ้นโดยมีการเริ่มเอามันแซงไปทดลองปลูกในบริเวณบ้านเพื่อบ่ให้มันแซงสูญพันธุ์ที่ได้มันแซงมาปลูกบ้านก็สาเหตุที่ว่าน้ำมันท่วมถ้ำแต่มันก็พอได้ผลเท่าที่ควรหรอกค่ะมันคนละดินเพราะว่าดินอยู่บ้านบ่คือดินปลาปุงปลาถ้ำมันก็พอได้ผลเท่าที่ควรปลาถ้ำที่ดูเสมือนบ่มีความสำคัญพื้นนี้หากแต่ผู้ที่รู้คุณค่า
ก็คือชาวบ้านที่ได้ใส่ประโยชน์พึ่งพาอาศัยใส่ชีวิตประจำวันอยู่กับป่าถ้ำดังนั้นมันแซงจึงเป็นผืดอีกชนิดหนึ่งที่ได้ล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนผ่านความรู้และภูมิปัญญาจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้แล้วยังได้สร้างรายได้ให้กับชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำมูลจังคำเว่าที่ว่ามันแซงขึ้นป่าป่ามูลขึ้นว่างคุณผู้ชมคะพืชพื้นถิ่นจากหลายๆบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจูดจากทางภาคใต้มันแซงของทางภาคอีสานหรือแม้กระทั่งกกจันทบูรณ์ที่เมืองจันทร์แห่งนี้นะคะล้วนแล้วแต่กำลังถูกคุกคามจากการปลูกพืชเศรษฐกิจในเชิงเดี่ยวทั้งนั้นนะคะแน่นอนค่ะสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำลายระบบนิเวศดั้งเดิมที่เป็นอยู่เท่านั้นยังทำให้วิถีชีวิตของชาวบ้านเปลี่ยนแปลงไปด้วยค่ะจากการที่เคยหาอยู่หากินกับพืชท้องถิ่นที่มีอยู่มาในวันนี้พวกเขาจะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและเงินทุนจากภายนอกในการที่จะปลูกพืชเศรษฐกิจซึ่งเป็นพืชต่างถิ่นให้ได้ผลค่ะสัปดาห์หน้าเรายังคงอยู่กันที่จันทบุรีนะคะเพื่อมาดูว่าพืชพื้นถิ่นในแต่ละบ้านทุกวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างชาวบ้านมีความรู้สึกนึกคิดและจะยังคงรักษาพืชพื้นถิ่นของเขาได้อย่างไรนะคะกลับมาพบกับรายการบ้านเธอก็บ้านฉันได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะลำพึงท่านเป็นพืชน้ำที่ชี้วัดความสะอาดของน้ำจะพบเฉพาะบริเวณที่มีลำน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์เท่านั้นซึ่งในปัจจุบันห้าได้ยากแล้วจะมีเห็นเฉพาะในเขตจังหวัดระนองตอนล่างและจังหวัดพังงาตอนบนโดยจะชูดอกโชว์ความงดงามให้เห็นเต็มลำคลองในช่วงปลายฝนเจ้าตัวว่า